สวัสดีครับผมปอนครับโอครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะครับผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับที่ก็จะเป็นรีแอคชั่นกับอนิเมะมหาศึกล้างพิภพใน EP ที่63แล้วก็64นะครับผมก็เมื่อหลังจากที่แล้วยังอยู่กันที่สงครามของการแย่งชิงครับคริสตันนอพฤษาบอกทึบอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็ล่าสุดก็เหมือนรวมพลังกันทั้งฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปใช่มั้ยแล้วก็มีฟอลอีกใช่มั้ยที่แบบเหมือนกำลังแบบมารวมกันเพื่อที่จะแบบจัดการกับโลเฟิร์นครับทันใดนั้นโลเฟิร์นก็มีเหมือนกันเพราะตัวเองก็เป็นคนของสนักขีดสุดเนาะทั้งแบบ3คนก็มาช่วยกันแบบโหตอนนี้ก็กำลังแบบมันเลยทีเดียวเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อเลยคอนเนคชั่นของตัวในเรื่องนี้ใน EP ที่63แล้วก็64นะครับผมที่62แค่เดือดสั่นใช่ป่ะสู้กันเนาะนอนพลังจิตสีโอ้ถ้าลงไปในน้ำทำไมทางชัว因为您没有插手，也是。南边的木牙精数量最多，谁不引战呢？无论是第三元老派您来的，还是您自己过来的，您都需要我先除掉亚美利加的人，才能在不破坏盟友关系的前提下争夺木牙精，不是吗？有些事可以做，但不可以说。过于直白是很危险的。我作为晚辈也提醒你一句，
长江后浪推前浪。哦，哪怕我们人员分散，一线武馆以少敌多的现状仍未改变，你有什么妄言的资本？就算同时与三方对峙，我们也不惧。木牙精是我们的。没有，哎，白晃了。你是这里最强的一个，不能让他们碰上你。你以为拖住我就行了吗？我们能把欧罗巴和雷犬二爷蒙找来，自然也能找到其他朋友。我们不是三方联合，而是四方。印第亚，印第亚吧，是吧？น่าจะอินเดียเพราะที่เราสงสัยว่าเนี่ยคุณคนนั้นน่ะ能以一己之力打败两名长老，不愧是第一元老的亲人。辛苦了，天赐金戈平时地都谨慎，但在山场趁虚而出，手段老道。可否劳驾您到别处去寻找木牙精呢？不说，有战便战。ไม่เคยเห็นเขาต่อสู้เหมือนกันนะเขาบอกว่าชอบเข้าตอนทุกคนอ่อนแรงไงน่าจะหลายอยู่หลายเงียบนี่หลายเงียบคนสงบสู้นี่โอ้โหเห็นหน้าเลยไม่พลิกด้วยอ๋อนี่เขาจะรู้จังหวะโอ้ย你很强，可惜以野兽为名的不明兽类，终归不是百兽之王，而我的名号是狮子王。那啥事？那就认真打，让我看看你是狮子王还是狮子狗。ปล่อยของหน่อยโอ้โห散发着纯洁之光的狮子王，这是摧毁邪恶的马哈奈拉。一般的瑜伽术，这是他们独有的吸收宇宙能量的方式。哦，拉拉能量，请将力量加注此身，用作幸福的守护。那在来源就是上次高娃平日里的这副精神或许就是我的关键时刻迸发最强的力量。那是冷酷的。
จับได้ว่ะอุ้ย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 เออใช่เออเขาเน้นระยะประชิดระยะประชิดเก่งมากโอ้โหหมุนสูสีว่ะสีเลยดูไม่ออกเลยนะนี่ไงคนดูไม่กันเลยอ่ะฉันว่าอาจจะแบบหมดแรงพูดป่ะเนี่ยเออเสมออ่ะโอ้ยเจ็บหนักคู่เดี๋ยวดอกสูสีสูสียอมไหมนั่งพักนั่งพักก่อนเดี๋ยวแทนโอ้ขอแขนต่อว่ะห้ามเรียกมาช่วยเอาไหนไม้สิงเอาว่ะแปรพักเหยาเหลาเนี่ยใช่ออกมาเออต้องสู้กันเนี่ยพลังหญิงโอ้โหแต่กูว่าอีฟอจะกำลังจะสวยแล้วตอนนี้สวยว่ะเนาะหล่อหล่าวะเออโหโอ้แตกโอ้โอ้โอ้โหโหดกันแล้วเราอะโหดโอ้ยกลับไปเฝ้าเวียงเวียงเลยเออนี่มาสิดึงแล้วดึงแล้วเออสวยสวย เดี๋ยวเราคือแบบไม่พูดเยอะค่ะโอ้ย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 เอ้าลัดแล้วดึงไปในน้ำเลยเออเอาละไฟสวยแล้วโอ้เออส่วนใต้น้ำมาสิเอ้ยโอ้เออโดดถูกแล้วมันนะเออขโมยกูเหรออ่ะเหลือ2แล้วใครจุ๊บไป1มีคนจุ๊บมาแล้วเหรอซิงเหรอมาฟอร์โอ้โหไม่สนมึงฆ่าลูกน้องกูโอ้ยบอกกูคุ้มสู้เมื่อกี้อุ้ยกูว่าเอาตายเลยเนี่ยอุ้ย
อ่ะกูว่ากะตายกะตายตายคู่ไปเนี่ยไม่รู้เฮ้ยโอ้ยเรียบร้อยเอายางยางเอายางโอ้ยตายแล้วไม่พอเอาโกดเอาระเบิดแล้วเออโอ้ยโหแล้วเออเรียนย่างสดเขาผ่านเนี้ยจำไม่ได้เหรอ这是我替马哈讨的债你们欧罗巴见利忘义也该重新选择盟友啊呃กล่าวตายปะวะน่าจะกูร้องช่วยหนีตอนที่64ให้เลยว่ะไม่เอา你怎么和辛格在一块穆汉德森阵容不地道把辛格叫来对付咱们又怕他找法尔报私仇就隐瞒了法尔具体位置的情报以我推测你应该在与法尔交手你的坐标就是法尔的位置所以就把辛格拉过来了那东边的木牙精呢我用这颗木牙精与辛格做了一笔交易我帮他找到法尔，一旦找到，他就再也不和极限无关，正我其他木牙精。嗯，还没看周边呢，哎。知道罗峰冰山他们是否顺利？เอาเนี่ย คู่นี้จะยังไงวะเนี่ย คู่นี้เดือดแน่นอนแต่อันนี้ไม่ต้องลุ้นเยอะนะเพราะยังไงลูกก็ไม่ตายอยู่แล้วปล่อยแสงข้างหลังไปด้วยอ๋อยิงกันยิงกันลงน้ำแล้วโอ้ยยิงขึ้นมาโอ้ยใช้แรงดันน้ำแรงดันน้ำว้าวโอ้โหเขาถูกฆ่าเลย必须打破这个局面可以收网了
ใต้น้ำด้วยประเด็นโอ้ยมาแล้วลูกบอลต้องหนีขึ้นมาเห็นละมาว่ะมาแล้วเล่นเอาไว้จีเล่นเอาไว้จี仿佛在无形之中渗透到了我的意识，这难道是精神凝视的另一种攻击手段？精神攻击？只怕你此生再也无法成为第一精神凝视ซาร์คือเจ็บหนักมากอะป่วยปะเนี่ยถ่วงเวลา哪里动静这么大？事情要脱离掌控，这里不能拖了。ไม่ไปไม่ไปเอาให้สุดอะไม่ให้ไปอะเออไม่ให้ไปโว้ยก่อติดต่อติดเลยไม่ยอมสิว้าเออกลัวพี่มีสายเป็นไรวะเป็นไรแน่เลยอ่ะโอ้ยใครก็ได้มาช่วยหน่อยนี่มันเลิศว่ะแต่มันก็น่าจะเจ็บอยู่性格没有这个局长第四元老医生说我和德森抢走了他手上的木牙精，正在朝罗峰方向赶去。他是奔着那里的三颗木牙精去的，我们加快速度。罗峰，把那三颗木牙精交出来，我还能饶你不死。这小子打算躲到岩层里来规避我的精神攻击。即使如此，你在我面前也是无处遁形。给各位。ใช่เหมือนการพลังจิตเอาอีกแกพลังจิตพลังจิตต้องตั้งสติโอ้โหพันกว่าว่ะ精神面试的攻击手段
主要分成三种，可悄无声息，渗透入人心里，杀敌于无声无息中。你意思特为了持续回潮，需要不断将自己的念力送入我的识海。命了啊，这คุมมาดิเนี่ย精神控制把两名精神面试的识海彼此连接，既然你可以抵达我的识海，好啊，ก็เข้าไปได้เหมือนกัน。我能顺道快快找到你的识海，进而攻击你。เอาวะ เอาแล้ว 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 เอาแล้ว进入他识海的精神念力竟然被撕裂了。โอ้โหหลักฐานเลยต้องไปตัดใหม่แยะเอาละเว้ยลูกกูมาแล้วลูกกูเรียนรู้เร็วไปด้วยหลุดหลุดหลุดไปถึงไหนแล้วอ่ะไปไหนแล้วเนี่ยไปไหนแล้วแกนโลกแล้วมั้งอย่างไม่ฆ่าด้วยโอ้โหลึกมากต่อมาละมาเร็วเกินนี่มันไม่เข็ดจริงๆเว้ยมันไม่เหนื่อยเลยเว้ยมันเป็นตัวน่ารำคาญมากเลยอีฟอนเนี่ยชื่อชอบมาละผู้ชายก็ซื้อขโมยยาจีนมามาเหมือนกันเอาดิเอาดิโอ้โหทะลุอีกโอ้วลูกลบลบวนแล้วโอ้นี่อีนี่กัดต่อยเลยอ่ะของมามาแล้วหยุดหยุดทุกสิ่งหยุดเดี๋ยวนี้ใครแตกก่อนชนะนี่ยแตกก่อนได้ก่อนนะใครแตกก่อนเหรอเฟิงอ๋อใช่อ๋อใช่ว่ะใครแตกก่อนได้นี่ตั้งนานไม่มามาตอนนี้โอ้โหได้เลยว่าอะไรไม่ได้ด้วยน้อมน้อมขึ้นมาเชียร์禀关主，此次我们四人一共得到五颗木雅晶，其中三颗由罗峰所得。罗峰做得不错。他长白吧？走。干，走。拜。กูโมโหแล้วเกินไม่ไหวแล้วกูอยากไปที่หนึ่งสิ่งมาควงไงต่อวะยังโกรธอยู่ยังโกรธอยู่สิ่งต่อเนื่องแต่มันงอกขึ้นมาแล้วใครมาเอาฝักไอ้คนนี้วะยังไงไม่เอาแล้วสุเวียเธอ最强长老索克洛夫索克他也在这儿什么罗峰一人就牵制住了第三元老和第四元老地球上现如今最强的是红雷神这是第一梯队经此一役罗峰怕是要跻身第二梯队
成为超过第三、第四、第五元老的存在。嗯，人家他不懂了。他已经是世界第一的精神意识。这次机械不管转犯，全是因为多少？这次木牙精的消息传开，极限武馆的其他学员谁敢来？马上留下。极限武馆这次战力最强，碰到都躲远点。尤其是那罗峰，连第三元老和第四元老都忌惮。你爷，马了。我觉得这地下还有东西，只是我们将木岛周围和地底都探索过了，再没有更大的发现。加一长老也因没有发现外星文明的踪迹，提前回函下了。至于第三、第四元老，自那之后，各方都因顾虑，没有再爆发更大规模的冲突。而且这几天探测到的木牙晶数量少了很多，连木岛的长老也变少了。กลับไปหมดกลับไปหมดน่าจะสำรวจไปหมดแล้วอ่ะ目标锁定启动暗示เริ่มการบอกใบ้ใครอ่ะใครอ่ะคนที่เห็นในอินโทรตรงกลางปะวะตัวอย่างเรื่องนะขอบคุณขอบคุณขอบคุณครับโซเวียตอันนี้เมกาโอ้โหเธอคือใครกำลังจะเปิดตัวละครใหม่เออแต่แอบเห็นอยู่ในอินโทรช่วงตรงกลางเนาะที่แบบที่เขาจะตัดเข้าอีกพาร์ทนึงจะเห็นตลอดว่าคนคนนี้จะยืนคู่กับมนุษย์คริสตัลตลอดใช่แล้วเราสงสัยว่าคนนี้คือใครวะวันนี้เขามาแล้วแล้วเหมือนเขาจะรออยู่ตรงนี้นานแล้วด้วยนะเหมือนรอดูแบบว่าคนที่แบบเหมาะสมป่าวะอารมณ์เหมือนแบบตอนแบบรูคิสตันป่ะที่แบบว่าคัดคนเราเราคัดคนเป็นอารยธรรมต่างดาวอะไรเงี้ยที่แบบรออยู่อะไรเงี้ยใช่โดยการอย่างที่อาจจะที่หลวงเฟิงบอกก็ได้ใช้ตัวคิสตันของพฤกษาเป็นตัวล่อ8ชิ้นเพื่อรอคัดคนว่าใครที่แบบมีคุณสมบัติเหมาะสมเพราะว่ามันทิ้งว่าที่แบบหลวงเฟิงบอกว่าที่กลุ่มของทีมนี้ที่คิดว่าจะมีอะไรก็พอสำรวจหมดแล้วก็คือไม่ได้เจออะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นใช่แต่ว่าลางสังขรณ์มันแปลกๆเพราะว่าทุกคนอ่ะคือเริ่มกลับกันหมดแล้วตอนนั้นเหลือแค่หลัวเฟิงที่แบบว่าสำรวจอยู่อะไรยังเอะใจว่าเอ้ยมันยังมันจะต้องมีอะไรสักอย่างเออที่แบบยังหาไม่พบอะไรอย่างนี้ใช่แล้วก็โอเคพีน่าเดี๋ยวตัวละครใหม่มาแล้วมาแล้วแบบดูจากรูปลักษณ์นี่แซ่บนะนะแซ่บมากจริงคล้ายๆอันนั้นเนาะไอ้ซอคิวบัสเออใช่ประมาณนั้นนะครับไปรอดูในพีน่าแล้วกันว่าเธอคือใครนะแต่2 EP นี้คือโหโคตรยังมันสู้มันสู้อย่างเดียวดูเดือดมากตอนแรกลุ้นกลัวปิงซานจะตายจริงกลัวมากกลัวมากโหพี่ปิงซานที่ตายไม่ได้นะสุดหล่อใช่ไหมแบบแต่จริงๆก็ไม่ตายหรอกก็แบบถ้าแค่แบบยื้อเวลายื้อเวลาให้เฮดสันไปช่วยใช่ปะไปช่วยฝั่งของอีสเตอร์ได้อะไรอย่างงี้แต่ก็ตัวเองก็แบบหูเจ็บหนักเหมือนกันเจ็บหนักก็ต้องยอมแบบตามติดเลยชีวิตตามติดใช่นะส่วนฝั่งของแม่สองสาวยาวเหลากับฟอลนี่ก็โคตรมันเหมือนกันมันแต่ก็เหมือนฟอลจะเพียงพั้มเนาะแล้วก็ด้วยความที่แบบว่าฝั่งอินเดียได้ที่ซิงใช่ปะเขามาพอดีตอนแรกเนี่ยเหมือนเขาไปจับมือกับฝั่งยุโรปกับอเมริกาแต่ว่าเหมือนเริ่มถูกท่านเยโซใช่ป่ะเยโซเตือนสติได้เตือนสติทีนึงแบบเหมือนประมาณว่าเออเหมือนฟอร์มันแบบว่าเคยฆ่าแบบสมาชิกอินเดียนะเธอนี่งั้นเรามาร่วมมือกันไหมสิ่งก็เลยตบปากรับคำเลยขอแค่หาตัวฟอร์เจอเพื่อที่จะแก้แค้นเลยใช่อย่าอื่นไม่เอาพวกจะเจอคิสซ่าหรือปรึกษาไม่เอาเอาไปเลยเอาไปเลยให้ขอแค่เจอฟอร์เปลี่ยนแล้วก็เลยเจอจริงๆแล้วก็โหโคตรเดือดโคตรแขนโอ้ยพลังความโกรธนะเนาะจริงๆอ่ะเอาจริงสะใจนะจริงๆอ่ะเขาเหมือนจะเอาให้ตายด้วยแต่ว่าลูกน้องเขามาช่วยไว้ช่วยไว้แล้วก็กินยาอายุขึ้นไปแขนก็เลยงอกใหม่แต่ว่าไม่จบนะเพราะว่าซิงเขาจับตามองอยู่แบบว่ามันแขนมันงอกแล้วมันรอดไปได้เลยแต่ท่าของซิงโคตรเท่เนาะที่เป็นอะไรพลังอะไรที่เป็นแบบพัสิวะใช่ปะเขาจะเป็นแบบว่าที่รวมพลังรวมพลังดูพลังจักรวาลอะไรอย่างงี้เป็นราชาสิงห์อ่ะโอ้โหเท่ใครจะไปคิดว่าแบบว่ารูปลักษณ์ภายนอกที่นิสัยอะเนาะเหมือนเป็นคนแบบเงียบๆขรึมอ่อนน้อม
แต่พอเวลาสู้จริงคือเขาก็ใช้เนี่ยแหละความนิ่งของเขาในการสู้เนี่ยแหละเออแต่สู้ตอนสู้กับเยโซเออก็แบบเยโซค่อนข้างสูสีเออสัตว์ป่าทั้งคู่ไม่ดีดีกว่าโคตรมันนะคือมันจริงมันจริงนะจ๊ะคู่หลักเอกก็คือลัวเฟิงกับอิสเตอร์นี่ก็มันเหมือนกันศึกชิงเจ้าแห่งนักอันจิตนักอันจิตสุดท้ายระดับของลัวเฟิงก็ขึ้นมาเป็นอันดับแรกใช่เพราะว่าชนะอิสเตอร์ได้แล้วแซงไปเป็นที่เรียบร้อยนะอันนี้ก็มันเหมือนกันเออก็เป็นศึกโอเคจบก็สักทีนึงกับการแย่งชิงคิสตันหลองสาต่อไปนี้บอกทิปใช่ไหมต่อไปนี้ก็จะเป็นเรื่องของลัวเฟิงและกับผู้หญิงคนนั้นว่าเขามาที่โลกเพื่ออะไรและจะมีจุดประสงค์อะไรก็ต้องไปรอติดตามมันต่ออีกทีหนึ่งนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วทั้งเซสชันกับแอนิเมะมาสึกแล้วที่พบใน EP ที่63แล้วก็64นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแฮชแท็กไอปอนทีวีใน Twitter ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา3คนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันทีนึงกับ Reaction ใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ